ฟังราคานะครับบาทที่นี่ไปหกหมื่นห้าครับตอนนี้ครับหกหมื่นห้าครับอาจารย์หกหมื่นห้าไม่ต้องคิดนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซียวอีสานทุกท่านครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองบ่าวว่าที่พี่พ่อน้องเอฟซีมาอยู่ที่ขอกพีเอสารคามครับพี่น้องของดีมีคุณภาพกับอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟาร์มทางอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องมื้อนี้นะครับผมพี่พ่อน้องเฮามาหางัวไปเลี้ยงเอาไปใส่หญ้าช่วงฝนตกฝนลงหญ้าเขียวน้ำไห้น้ำหน้าน้ำสวนน้ำไรครับพี่น้องนะครับอย่าถิ่มป้อยไว้ตัดถิ่มเสียดายงัวดีๆนะครับเอาไปเลี้ยงมีกำไรแน่นอนครับพี่น้องคอกนี่แม่พันลูกผสมเกรด A เลยก็ว่าได้ครับพี่น้องเดี๋ยวสักครู่ครับพี่เอ๋พันจังไงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาเมื่อนี้ก็มีของดีไหลก่อนนะครับพี่เอ๋เนาะครับงัวชุดใหม่หมดนะครับผมครับผมครับเมื่อนี้มีแบบไรเนี่ยครับพี่เอ๋มีแม่ทอง2แม่ครับแม่สาวเจ๋งๆนะครับครับผมจะมีเรือนลอยมาตอนถ่ายครับผมมีควายดอนมาด้วยครับอาจารย์มีควายดอนแก้วฟ้าครับครับลูกแก้วฟ้าเนาะสูงหลาย30ครับผมครับผมสวยมากเลยครับวันนี้เบิ่งกันเหี่ยวๆครับพี่น้องมักตัวใดอยู่ในงบประมาณหรือกำลังมองหานะครับผมในราคาใดมื้อนี้มีทุกแบบทุกราคาบ่ว่าจะเป็นงัวถ่ายคลิปก็มีควายเผือกนะครับลูกแก้วฟ้าครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนไปรับชมนะครับที่อยู่ของฟ้าจังหน่อยนะครับพี่เอ๋ที่อยู่ผมอยู่อำเภอว่าปีปทุมนะครับอยู่จังหวัดมหาสารคามอยู่ตรงขามกับโลตัดครับผมขามบ้านบ้านหนองกุไซครับหอรถตัดไงโทรหาผมนะครับอำเภอว่าปีครับผมครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดก็ครับ0831442898อีกเบอร์นึงอาจารย์คอยไซให้ได้ครับผมครับผมแอดไลน์ถึง2เบอร์นะพี่เอเนาะผมFacebook อ่ะเอสารคามสารคามครับเอาเห็นว่ามีช่อง YouTube นําบ่ครับเสียได้ครับผมกับช่องเอสารคามฟาร์มง้อนี่ครับผมเอานะครับไปติดตามกด Subscribe ไปด้วยครับพี่น้องของนําไม่เข้ามาเรื่อยๆครับให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งนะครับกระทั่งช่อง YouTube ของพี่เอสารคามก็ฝากไว้มื้อนี้เพิ่นก็เฮ็ดช่องไว้ห้องเจ้าของเองถ่ายทอดข่าวสารต่างๆในฟาร์มให้พี่น้องเฮาทั้งช่อง YouTube เดี๋ยวเบิ่งแม่ที่แรกกันก่อนครับพี่น้องแม่ทองนี่อาจารย์เอามาเอาแม่ทองไปเลี้ยงก่อนเนาะแม่นครับเอาผู้งบประมาณบ่หลายนะครับผมอาจจะงบบ่ถึงแบบหัวโล้นเอาแบบมีเขาตะวากะแดงโบดล่ำเหย้าครับสวยมากครับแม่นี่ครับเอาตัวนี้ทองแรกคือทอง2พี่ทองแรกครับผมสาวทองแรกด้วยครับพี่น้องแม่นี่เป็นลูกผสมบรามันทองกี่เดือนล่ะพี่เอทอง4เดือนครับ4เดือนครับพี่น้องเอาประกันทองให้4เดือนพอได้อยู่ในทองครับพี่เอออกฟอร์ดครับผมออกฟอร์ดโรโจ604/4 ครับพี่น้องนะครับตัวนี้กับพันธุกรรมงัวนอกนะพี่น้องในทองแม่นี่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาพันธุกรรมงัวที่อยู่ในขอกในฟาร์มพี่น้องมีแม่บอกแม่พันธุ์แบบนี้แม่นครับหนังดีนะครับสีเนียนแบบนี้โครงสร้างดีหาครับอาจารย์เนาะ145เนาะแม่นครับใส่กับออกฟอร์ดเฮาเติมเนื้อให้ออกมาทั้งบรามันหลายที่สุดครับพี่น้องกระดูกกระเดี่ยวใหญ่แน่นอนครับพี่น้องตัวนี้นะครับสำหรับสายพัฒนาอยากเอาไปเลี้ยงเอาแบบเพิ่นผสมติดทองแล้วไปเบิ่งถาเบิ่งลูกนี่ร้านไปได้ครับพี่เอเปิดไว้นี่เปิดแบงค์เลยครับสวยแบบนี้เลยครับเปิด59,000ครับผมตัวนี้ได้ไปได้ครับ50,000กับอีก 9,000 บาทครับพี่น้องมันงามมิลลิครับแดงข้างแดงแม่สาวทองแรกผมให้เบิ่งกระดูกกระเดี่ยวโค้งสางครับพี่น้องเบิ่งทั้งไทยเอาสีเนี่ยเด้อพี่น้องแม่นี่บ่แดงแต่แขวครับพี่น้องตัวนี้ไผมักแดงเม็ดมะขามสดๆทองแรกพร้อมตรวจเศร้าเรียบร้อยเบิ่งผัวหางครับพี่น้องลามลึกนมบ่มีติ่งเนาะพี่เอเนาะสีหัวสวยๆอันนี้คือสดสวยแล้วพี่น้องตัวจริงผมว่าเลยว่าเบิ่งหน้าคอกบ่ผิดหวังแน่นอนราคานี่ต่อรองได้เนาะพี่เอเนาะต่อรองได้ครับผมเอาต่อรองได้รถทรงก็มีบ่ต้องกังวลครับพี่น้องสำหรับผู้อยากหาแม่ทองไปเลี้ยงเด้อครับพี่น้องงบประมาณบ่หลายก็50,000กว่าบาทมาต่อรองเอานะครับแม่แรกผ่านไปเอาเขาพัดเอาเขาแล้วก็ได้เอาแม่สาวเนาะพี่เอเนาะครับผมเดี๋ยวเบิ่งแม่สาวครับพี่น้องก็จะมีอยู่ทั้งหมด3สาว4สาวครับมื้อนี้4สาวครับผม4สาวสวยๆนะครับชอบแบบใดนะครับมื้อนี้เดี๋ยวพาเบิ่งครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งแม่แรกก่อนนะครับตัวนี้ F1 เนาะพี่เอเนาะแม่นครับ F1 ครับ F1 เป็นแบรนด์ของพี่เอเองครับ A68 ด้วยครับพี่น้องอายุจักเดือนพี่เอตัวนี้ตัวนี้10เดือนมั้งครับผมอายุ10เดือนลูกสาวพ่อ KF68 ครับ KF68 ครับพี่น้องแดงโบดครับพี่น้องตัวนี้หนาๆเลยครับกระดูกใหญ่นะครับผมโครงสร้างดีส่วนสูงกับ130บวกนะพี่นะ130บวกครับ130บวกนะครับอันนี้ A68 เบอร์26นะครับพี่น้องลูกกาเลต KF68 ครับเบิ่งชีดลางกับชับดีนะครับเส้นหลังตรงล่ำเหย้าดีครับพี่น้องตัวนี้เป็นงัวแม่สาวเปิดหลายไปได้ครับพี่เอบัดนี้ผมเฮ็ดเป็นโปเลยนะครับครับผมสื่อกับหน่องมา54ครับผมเอาลงมาใส่ได้ครับหรือว่าขันเสียทางฟาร์มทรงกับเสียคาร์โลยครับครับผม49ครับผม40,000กับอีก 9,000 ตัวนี้ลูก68ครับพี่น้องครับผมหนาๆเลยครับเอาเห็นแล้วชอบถูกใจกับฝากกดโทรมาเลยครับพี่น้องลูกกาเลต KF68 พร้อมใบเพชรเรียบร้อยครับมาแล้วใบเพชรมาแล้วด้วยครับพี่น้องนะครับได้แม่นี่ไปก็ได้ใบเพชรไปเรียบร้อยราคานี่ให้พี่น้องมาต่อเอาเรื่องการขนส่งกับ
ไก่ไก่วากันอันนี้คือไห่เลยครับ49,000อ๋ออันนี้ครับราคานี้นะครับอาจารย์ก็คือร่วมเอาลงมาใส่เอาแม่นครับซื้อกับน้องออบมั้ยครับออบสารคามน้องใส่ซื้อมัน53 52นี่นะครับครับผมก็เลยเอาเฮ็ดเป็นโปรให้ไปเลยครับ49,000อ้าว49,000ครับพี่น้องครับรถมาใส่เอาเลยครับรถมาใส่เอาเลยหารถมาใส่เอาครับว่าไหนครับได้ไก่พี่ได้ก็ได้ก็เสียค่ารถเอาครับอาจารย์ครับผมอ้าวนะขยับมาเบิ่งนางเอกอีก1โปรครับพี่น้องนะครับไผมักสาวสีแดงเข้มเหย้าปั่นรถไฟตัวนี้ลูกผสมเกรด A ผมการันตีให้พี่น้องเบิ่งตนานะครับผมออกบรามันแล้วก็เรื่องสีครับพี่น้องนะครับแม่นี่โอ้แดงครับนะครับซื้อไปนี่เตารีดซื้อมาไว้เด้อพี่น้องย่นย่นยับยับขนาดนี้นะครับผมล่ำเหย้าดีนะครับไทยกว้างครับพี่น้องตัวนี้นะครับถือว่าเป็นงวดที่จุดเด่นของเพิ่นนะครับเอาเบิ่งเส้นหลังดีนะครับเส้นหลังดีตรงเลยอาจารย์ล่ำตัวเหย้านะครับล่ำตัวเหย้าลึกพร้อมครับพี่น้องอยากหูจังเลยครับเพราะเพื่อนนี่ตัวไหนตัวนี้ CY096 ครับอันนี้ลูกสาว CY096 นะครับพี่น้องพันธุกรรม CY096 F1 จดเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวรอใบมาด้วยครับพี่น้องแม่นี่ส่วนสูงนี่135บวกคือ140ครับ135บวกครับ135บวกเนาะอันนี้มี135บวกนะครับผมเอาตำหนิบ่มีจักมองครับพี่น้องสวยๆแบบนี้เบิ่งหลังครับพี่น้องบานดีไปมาทัดไว้ครับพี่น้องแม่นี่นะครับผมเอาแดดช่วงแรงๆจังซี่โอ้แดดครับแดดเข้าได้ข้างเพิ่นเบิ่งพี่น้องใหญ่เหย้าลูก CY096อายุเท่าเดือนครับนี่11เดือนครับ11เดือนครับเบิ่งว่าอายุ11เดือนนะครับอยู่ครอบพี่น้อง11เดือนใส่นี่ว่าพี่น้องนะครับผมถือว่าโครงสร้างมาดีแล้วพี่น้องแม่เพิ่นผมว่ามีฮอด150แน่นอนแม่นครับนะครับเอาเต็มสาวผมว่า150บรุษแม่นี่หลายปานใดพี่เอ๋คันพี่น้องมักน้ํา F1 ตัวนี้คลิปอาจารย์นี่ผมมาเปิด70กว่าครับผมเปิด69ครับเปิด 60,000 กับอีก 9,000 บาทครับพี่น้องอันนี้คือต่อได้เด้อครับผมอันนี้ลูกซิไว้096เนาะครับผมเอาเก็บ1ครับนะครับล่ําเหย้านะครับอกใหญ่ไหล่กว้างพี่น้องเบิ่งต่างข้อโอ้โผล่แล้วครับพี่น้อง69ราคานี่มาต่อเอาครับพี่น้องนะครับสนใจก็ทักมาหาพี่เอเบอร์โทรใต้คลิปเบอร์ LINE แอดมาเลยนะครับหรือ FC ทางเมืองนอกนะครับแอดทาง Facebook มาก็ได้เดี๋ยวผมขึ้นเฟซให้พร้อมนะครับเอสารคามนะครับวักสารคามเนาะครับผมนะครับผมเอาตัวต่อไปครับนะครับผมตัวนี้ก็ยางเสียแดดได้ยินเย็ดดีก็ดีครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับหน้าครับผมหมักเงี้ยวนะครับเอาขยับใส่ขึ้นมาอีกครับพี่น้องนะครับเมื่อกี้อายุ11เดือนครับนะครับขยับตัวนี้ขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้ก็ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับตัวนี้สูง142ครับผมอันนี้142นะครับสีบ่ได้แพ้ตัววังหันด้วยครับพี่น้องตัวนี้แต่ว่าเรื่องกระดูกกระเดี่ยวนี่ใหญ่ครับนะครับต่างกันอยู่ครับพี่น้องกระดูกกระเดี่ยวนะครับตัวนี้อายุจักเดือนครับอายุ15เดือนเขา16ครับ15เดือนอันนี้เป็นเม็ดแล้วอาจารย์เป็นเม็ดแล้วครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งนะครับพี่น้องอันนี้ก็ลูกผสมบรามันลูกสาวพอได้ครับบัดนี้ตัวนี้เป็นลูกของ SK520 ครับลูกสาวใบเพชรมีครับอาจารย์ SK520 ใบเพชรดีกรีมีครบอายุ15เดือนนะครับผมเอานะครับเริ่มเป็นประจําเดือนแล้วด้วยครับพี่น้องครับเอาอีกเดือน2เดือนพี่น้องจับซัดแม่นๆผสมได้เลยครับพี่น้องนะครับผสมได้นะครับน่าจะเป็นสาวที่เอาไปเลี้ยงอีกสัก2เดือนพี่น้องทับได้มักนําเชื่อแยกเพศก็สั่งน้ำหมอมาไว้ก็ได้ครับพี่น้องได้น้ำเชื่อนอกเล็บงามแต่สั่งมาไว้ก็ได้คันบ่อยู่ไกลก็มาเอาน้ำวาวาที่ก็ได้น้ำเชื่อนอกนะครับผมอยากเพจนี่นะครับตัวไออาจารย์นี่มีแต่ตัวดีๆด้วยครับเอานะครับสำหรับคนใจครับนะครับประกันให้ด้วยครับพี่น้องเรื่องส่วนสูงแม่นี่นะครับผมร้อยเท่าไรครับร้อยสี่สิบบวกครับอาจารย์ร้อยสี่สิบบวกสีแดงเข้มผมว่าได้ร้อยสี่สิบสองนี่วัดในเมืองอะไรครับนะครับวัดแดงแต่แขวเราพี่น้องแม่นี่แล้วก็เป็นงวดที่หน้าสวยด้วยครับพี่น้องหน้าหวานเป็นงวดเพจเมียครับพี่น้องนะครับหน้าบ่ใหญ่บ่ถูนะครับแม่นี่ฟังราคาได้ครับพี่เอบาทนี่ขันพี่น้องมักน้ำตอนนั้นผมเปิด69กะสิเปิดซ้ำๆกันครับแต่ว่ามันสิจำยากครับผมตัวนั้น69ตัวนี้70อาจารย์ครับเอาตัวนี้เปิดไป70ครับพี่น้องแม่นครับเอา70เด้อครับพี่น้องเบอร์นี F1 นะครับเบอร์07เนาะพี่เอเนาะแม่นครับนี่ครับพี่เอหลักตลับเม็ดนะครับ140 11นะครับอาจารย์เอานี่ครับครับไว้40กว่าครับพี่น้องหลักตลับเม็ดเรียบร้อยแม่นครับนะครับสำหรับผู้สนใจแม่นี่ 70,000 ทวนมาต่อรองเอานะครับหรือมักตัวก้อนนี่ก็69ห่างกันแค่พันเดียวแม่นครับคือว่าเปิดมันแตกต่างกันนั่นคือว่ามันจำยากบ่ได้ผู้เฒ่าเด้อครับครับผู้เฒ่าเพิ่นโทรมาบางทีมัน69ตัวไหนน้อบ่ได้ครับครับเพิ่นบ่รู้ว่าเป็นลูกพ่อใดผู้ใดอยากเอา2เลขก็ได้ครับพี่น้องแม่นครับผู้ใดอยากเอา2นี่บ่ต้องยกนี่คือราคาแบบนั่นให้เลยอาจารย์ลดให้อีกหลายเนาะลดอีกหลายครับเอายกคู่ครับนะครับตัวนั้นลูกซิไว้ครับเอาตัวนี้ลูก520ไผชอบพันธุกรรมโชคเลือดฟาร์มนะครับเสียตัวเพิ่นส่งต่อพันธุกรรมมาไว้ให้วงการงัวบ้านเฮานี่ทั้งซิไว้ทั้ง520นี่ถือว่าเป็นสารตั้งต้นให้บ้านเฮาที่ดีครับพี่น้องเบิ่งลูกแต่ละตัวออกมาเก็บสีเนียนกริบโครงสร้างดีว่าลูกของ
พ่อตู่ว่าได้ครับเนี่ยเนี่ยครับพี่น้องโอ้เด็ดเด็ดเลยนะครับผมเอาเบื้องตัวต่อไปครับพี่น้องมาสนใจยกคู่ไปเลยแม่สาวแม่นี่ก็อีก2เดือนพ่อผสมนะครับผมขยับใส่ขึ้นมาอีกครับพี่น้องบัดนี้มาเบิ่ง F2 พี่น้องอยากเบิ่งว่า F1 กับ F2 มันต่างกันแบบใดนะครับเอาเบิ่งความแตกต่างนะครับอันนี้ F2 คืองวดที่พัฒนาพันธุกรรมแล้วนะครับลูกสาวพอได้ครับตัวนี้มีลูกของพ่อตู่ด้วยครับนี่ลูกวิโก้2ล้านครับอันนี้ลูกวิโก้2ล้านครับพี่น้องอันนี้ลูกสาววิโก้2ล้าน F2 พัฒนาแล้วด้วยครับพี่น้องคือแม่เป็น F1 นั่นแหละลูกออกมาก็คือ F2 ครับเป็นที่ F2 นะครับแม่ตั้งต้นก็คือ F1 ครับลูกของ F1 เป็น F2 นะครับโดยที่ตัวนี้นะครับเจ้าของเก่าเพิ่นก็อาจสิใส่วิโก้2ล้านเพื่อพัฒนาสายพันธุกรรมครับนี่ครับพี่น้องเรื่องโครงสร้างกระดูกผมให้เบิ่งนะครับผมทู่นาครับพี่น้องใหญ่ครับพี่น้องนะครับเบิ่งขาหลังนี่ใหญ่กว่าขาบ่าวว่าที่พี่น้องครับผมเอานะครับส่วนสูงผมว่ามี140บวกครับ40บวกนะครับผมสูงกว่าตัวไหนมั้ยครับอาจารย์เอาสูงกว่าผมว่ามี43บวกคือกันนะครับผม43บวกคือกันลองลากให้กันนะจักเดือนแล้วอายุเพิ่นนี่14เดือนครับ14เดือนครับพี่น้องผมให้เบิ่งความยาวของลำโตนะครับถ่ายใหญ่ด้วยครับพี่น้องนะครับเนื้อถ่ายเบิ่งย่นย่นยังเติมเนื้อได้อีกครับพี่น้องแม่นครับ141ครับสำหรับอาจารย์คันเป็นรถมอไซค์กับยางอ่อนอยู่ตอนนี้สูบลมเข้าไปเกลนก็ดีก็ได้ครับพี่น้องเบิ่งนะครับดากยังย่นย่นอยู่พี่น้องครับคันพี่น้องเลี้ยงดีๆเติมเนื้อเข้าไปก็นี่ผมว่าเนื้อถ่ายนี่เต็มก็นี่นะครับผมเพราะว่าหนังหนาซาใหญ่ครับพี่น้องแม่นี่เอาลูกวิโก้2ล้านได้ครับพี่น้องมานี่ F2 ใบเพชรได้ไปครับใบเพชรยังครับผมถามใบเพชรได้ครับถามใบเพชรก่อนนะครับเนาะมันมันนี่มากับมา14ใบครับครับผมมันสิมาเป็นรอดเป็นรัดขึ้นครับผู้ใดได้นําผีให้ไปก็จะเริ่มท่วงมาเรื่อยๆนําใบเพชรดิกรีกะเดือน2เดือนได้ครับพี่น้องมาฟังราคากันครับบัดที่นี่ครับผู้มักนําลูกวิโก้2ล้านหลายไปได้ครับพี่เปิดไว้มันเนื้อหนังดีอาจารย์ผมครับครับผมนี่ผมเปิดไว้ 95,000 นะครับ 90,000 ครับอีก 5,000 F2 ลูกวิโก้2ล้าน142 143บวกนะครับผมเอานะครับพี่น้องเบิ่งสาวใส่ใหญ่ใส่ยักครับพี่น้องนะครับผมเด็กโข่งก็ว่าได้ตัวนี้เบิ่งกล้ามเนื้อไทยพี่น้องผมให้เบิ่งไทยเพิ่นนะครับกระดูกใหญ่ด้วยครับพี่น้องกระดูกใหญ่ครับกระดูกกระเดี่ยวนะครับผมหลายท่านว่าไปยังคือว่าเรื่องดูเครื่องคอขานะครับง้วก็คือจับผลิตเนื้อแม่บอกแม่พันธุ์นะครับกระดูกคอครับตัวนี้ฐานล่างไว้ดีๆเนาะแม่นครับขาใหญ่นี่มันเบิ่งงามเลยพี่น้องเติมเนื้อเข้าไปอ้วนๆนะครับโดยเฉพาะอุ้มท้องนะครับผมเอาให้ย่างให้เบิ่งครับพี่น้องนี่นะครับเส้นหลังดีด้วยครับพี่น้องนะครับบางจังหวะเพิ่นยืนไทยอาจจะโด่งจังหน่อยแต่ว่ากันเพิ่นยืนงามครับพี่น้องเสร็จหลังตรงดีนะครับแม่นี่โหล่ะอาจารย์โอ้งามๆตักไทมาได้95เนาะพี่เนาะแม่นครับ95,000ต่อรองได้ด้วยครับพี่น้องแม่นี่เพิ่นเจ้าของเพิ่นว่ามันเคยไปย่างประกวดอยู่ครับตอนอายุรุ่นนิดหน่อยมั้ยครับครับผมว่าแม่นนี่ครับพี่น้องเบิ่งเล่ายืนพี่น้องนะครับตอนแรกผมกับบ่เสื้อเด้ระหว่างจะทายย่างมันมึงก็ได้ระหว่างครับครับผมครับเอาอันนี้ก็โดยธรรมชาติสายเลือดของบราหมันเขาจะเชื่องโดยสายเลือดด้วยครับพี่น้องหลายท่านว่าเอ้าง้อขอยุคอกมันคือบ่เชื่องจังซี่นะครับผมถ้าได้บราหมันเลือดบราหมันเข้าไปนะครับกันเกิน 60% ขึ้นไปผมว่านิสัยเพิ่นนี่จะสอบลงนะครับบ่อารมณ์รุนแรงครับพี่น้องแบบแม่นี่เบิ่งนะครับนี่ครับง้อสาวจัดทาได้โอ้ยงามครับพี่น้องตอนซ่อนเอ้านะครับผู้ใดจะได้ง้อทองม้าล้วนเดี๋ยวตัวต่อไปครับพี่น้องบาดนี้ฝากไว้ครับพี่น้องนะครับซี่สาวผ่านไปชอบพันธุกรรมตัวใดก็ทักมาเลยนะครับผมแต่ว่าผมกับมักวิโก้2ล้านนี่แหละว่ากันก็ถามมาว่าที่ผู้ไทยนะครับผมแต่กับพี่น้องก็ประมาณถึงกับจังหวะกันครับพี่น้องนะครับหางว่าเลี้ยงก็เอาตามกระเป๋าด้วยพี่น้องเอาตามกระเป๋ากำงบประมาณที่ถึงนะครับพอเฮาไปเลี้ยงเฮาต้องใส่เวลาเลี้ยงโดนนะครับกว่าสิออกลูกออกเต้านะครับเอาตัวต่อไปแม่นี่งวดทองครับพี่น้องครับนะครับทองเจ้าเดือนพี่ตัวนี้ท่องเก็ตเดือนครับอาจารย์ท่องเก็ตเดือนเนาะเป็นครับเป็นง้อ F2 นะครับตัวนี้ F2 นะครับผมติดท้องเรียบร้อยครับนะครับลูกที่ใดค่าท้องพี่เอ๋ลูกแรกเลยครับอาจารย์ลูกแรกค่าท้องเนาะแม่นครับท้องแยกเพศครับโอ้แม่นี่เกือบ150เด้อพี่น้องส่วนสูงเกือบ150นะครับ KF7 เนี่ยครับอาจารย์ตัวนี้เป็นลูก SK520 ครับพี่น้องแม่เป็น F1 แบรนด์ WD ครับพี่น้องในท้องกับ KF49 ครับนะครับ KF49 นะครับนะครับเป็นลูกไส้ของเจ้าอันเฟรด17นะครับKF อันเฟรด17ครับพี่น้องกับเป็นพันธุกรรมนำเขามาจากอเมริกาจากฟาร์ม KF นะครับผมยุคสมัยนั้นงานประกวดที่สกลนครกับเจ้า KF 49ก็ไปโชว์โตครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันธุกรรมที่พี่น้องเข้าผสมไปหลายครับพี่น้องแม่นี่ประกันหายเจ็ดเดือนพี่7เดือนมั้งครับอาจารย์นะครับ7เดือนเนาะผสมวันที่21เดือน10ปี65ได้ครับพี่น้อง
KF49 นะครับหลายท่านว่าไม่ตรงไหน KF49 ไปเบิ่งในลูกช่องลูกคนเดียวเชื่ออีสานก็ได้ครับพี่น้องผมทายถ้ำไว้อยู่ในงานประกวดนะครับผมหรืออยากเบิ่งโปสเตอร์ก็นี่แหละครับพี่น้องนะครับโปสเตอร์ KF49 ด้วยครับพี่น้องนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันธุกรรมที่น่าเชื่อถือได้นะครับในเรื่องของขายพัฒนาเอาประกันตำนี้บ่มีหนอกใหญ่ต่างๆแบบนี้ประกันท้องให้พร้อมไปเลี้ยงอีกเดือนคลอดพี่เอ๋2เดือนก็คลอดแล้วอาจารย์อีก2เดือนก็คลอดแล้วพี่น้องอกใหญ่ไหลกว้างได้ตรงนี้ PM 3เลยอาจารย์ครับครับพี่น้องเบิ่งช่วงไหลนี่ครับใกล้ๆเลยเป็นทาง F มาคลิปหูโบดนะครับพี่น้องนะครับไหลกว้างๆนะครับตัวนี้ครับอย่าให้น้องเปลี่ยนมาหมุนลำโตหนาลึกนะครับเส้นหลังตรงสมูทดีเอานะครับนี่ครับสวยๆเลยงามครับโอ้งามงามครับพี่น้องแม่นี่เอาผู้มักสนใจอยากเอาไปรุ่นเบิ่งลูกเพิ่นสวยๆแบบนี้นะครับหลายไปไหนครับพี่เอ๋ตัวนี้เปิดไว้117,000ครับ 110,000 กับอีก 7,000 บาทแม่นี่เป็น F2 ครับลูกคลอดออกมาเป็น F3 คันพี่น้องได้ไปกับคันจดกับสมาคมแล้วก็โอนแม่นี่เขาไปในฟาร์มพี่น้องคลอดออกมากับเป็น F3 ด้วยครับพี่น้องผู้พัฒนางัวก็ได้พันธุกรรมดีๆนะครับลูกสาวเจ้า KFC เก่านะครับจุดเด่นแม่นี่ที่ผมเห็นคือความลึกของลำตัวนะพี่เอ๋เนาะแม่นครับความลึกของลำตัวแล้วก็นิสัยที่เชื่องเอาตะหนอกตั้งพี่น้องว่ามักหนอกง่ายๆจังซี่เส้นหลังตรงๆหลังหนาๆสิครับพี่น้องแล้วที่สำคัญจุดเด่นอีกนึงคือนมดีพี่น้องผมไปเบิ่งนมดีครับนะครับผมไปเบิ่งนมนะครับนมซีหัวงามเลยแม่ผู้สาวนี่โอ้ยองตองเลยครับเล่านมดีครับพี่น้องอันนี้คือเอกลักษณ์แม่บอกแม่พันหลายท่านไปเสียงว่าผมใช้เบิ่งนมเบิ่งขอขาเบิ่งเส้นหลังดีๆแบบมีออกลูกมาลูกลูกดูดนมง่ายอาจารย์ครับครับผมเอา117,000บาทก็ล่องได้ครับพี่น้องนะครับผมเอาแม่ทองผ่านไปต่อไปจะเป็นแม่ลูกเนาะครับผมมีแม่ลูกหนึ่งคู่นะครับแม่หัวหล่นธรรมชาติกับลูกสาวนะครับลูกนี้ลูกสาวกับหล่นธรรมชาติครับแต่ว่าผมเห็ดเขาหนึ่งสื่อครับเพื่อความชั่วเนาะแม่นครับอันนี้ลูกสาวพอได้ครับนี่ลูกสาวเคฟสามหนึ่งครับลูกสาวเจ้าเคฟสามหนึ่งครับพี่น้องแข็งขาใหญ่อาจารย์เนาะพี่น้องตัวนี้เจ้าเดือนเราพี่เอ๋นี่ลูกงวดสามเดือนนึงครับเอางวดสามเดือนครับพี่น้องลูกแรกหรือลูกสองลูกแรกครับผมลูกแรกครับพี่น้องเอาเจ้าเคฟสามหนึ่งลูก F2 แม่ F1 นะครับพี่น้องนะครับผมแม่ก็145ได้แม่นครับนะครับตัวนี้เอาลูกแค่ F3 พี่น้องผู้สนใจผมเป็นสายพัฒนาให้เด้ออาจารย์ครับเนี่ยแม่ทับอีกได้พี่ครับแม่ทับไปแม่ท่านครับครับผมลูกเพิ่งได้3เดือนนะครับอาจารย์เอาแม่เพิ่งได้ทับเนาะลูกเพิ่งได้3เดือนครับนะครับผมแม่หัวหลวนธรรมชาตินะครับแม่นครับลูกกระหลวนธรรมชาติเจ้าพี่เอ๋แต่เขาให้น้ำมันสวยไปเนาะให้น้ำมันสวยครับน้ำมันหวานเขาให้น้ำมันหวานไปครับพี่น้องทั้งหมดไปหาแม่พุ่นนี่ครับพี่น้องไอ้พุ่นเบิ้งลูก31ครับพี่น้องเบิ้งลูกเพิ่นโอ้ตัวดีเด้อพี่น้องนะครับบ่กินหลายแล้วครับแม่นี่ครับคู่แม่ลูกนะครับสวยๆเลยฟังราคานะครับบาทที่นี่หลายไปหมดเปิด6,500ครับเท่าไหร่ครับ65,000ครับอาจารย์65,000ครับฟังผิดนะครับอันนี้65,000ได้ลูกที่ครับ31สวยๆตอนแรกผมจะว่าออกมาทายได้มันมีเจ้านึงโทรมาอยู่อำนาจเจริญมั้ยครับครับเพิ่นว่าไอ้ตกลงราคากันในระหว่างทรงอำนาจครับมันนี่เลยว่าคันเนี่ยมันผิดพลาดที่เพิ่นว่าบ่เอาเพิ่นปรึกษาเมียตอนแรกนี่ครับผมเลยออกมาทายเลยครับเพราะว่าคิดไม่จบมืออื่นนี่ครับแม่ลูกคู่นี้เอาไปเลี้ยงไส้หญ้าเกี่ยวเขาจังขายออกมีลูกสาวกับทีนะครับพ่อเป็นสาวพ่องามงามนี่แหละพี่น้องเพิ่นเลื่อนลอยนะครับผมโตลูกสาวนี่เต็มสาวนี่ผมว่าขั้นพี่น้องจะขายออกเอาทุนขึ้นนี่ 40,000 บ่หลุดเนาะแม่นครับเพราะว่า 40,000 บ่หลุดครับพี่น้องเป็นสายพัฒนาให้แล้วมั้ยครับ40,000 บ่หลุดเพราะว่า F2 ครับพี่น้องอันนี้คือผมตีราคาต่ำๆให้เด้อครับพี่น้องผู้ใดสิไปแบ่งได้ราคาอะไรก็นั่นก็ว่ากันไปแล้วก็แม่เพิ่นจังน้อยก็ผสมติดท้องพร้อมนะครับในราคา 65,000 แม่นครับลูกไปแล้ว 40,000 นะครับเหลือแม่อยู่ 25,000 แม่ติดทองอันนั้นคือกําไรหรือพี่น้องอยากแบ่งแม่ไปอยากเก็บลูกไว้ก็ได้ครับพี่น้องอันนี้คือสําหรับผู้มองว่าเอามาเลี้ยงไว้แล้วข่อยสิขาดทุนบ่นะครับผมขอให้พี่น้องรักในการเลี้ยงงัวดูแลเขาอย่าปล่อยเขาถิ่มครับพี่น้องให้ได้อยู่ได้กินอิ่มท้องซุมื้อบ่ซื้อหัวอาหารเกี่ยวหญ้าเอาเฟี้ยงให้เต็มห้างไว้เซาแรงก็พอแล้วครับพี่น้องกับสังเกตเรื่องเก็บเรื่องป่วยช่วงหน้าฝนเนาะแม่นครับเรื่องหน้าฝนก็ต้องระวังด้วยครับพี่น้องช่วงนี้ไข่ขาแข็งนะครับผมไข่ป่วยช่วงหน้าฝนเนาะโรคที่มากับหน้าฝนพวกแมงต่างๆเป็นไปได้ก็คือเอายาฉีดไว้ทุกอาทิตย์ทีละเทื่อก็ยังดีฉีดพ่นน้ำคอกนะครับไรยุ่งไรแมลงนะครับผมแล้วก็เป็นไปได้ก็โรควัคซีนรับปีไปพร้อมนะพี่เนาะยังไงก็เข้าหน้าปลายหน้าฝนนี่ก็มานะครับผมเดี๋ยวเบิ่งเลือดลอยมีเลือดลอยก็ค่อยเผือกเดี๋ยวเพิ่นออกมาโชว์ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเอาครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งควายเผือกครับพี่น้องนะครับไผกําลังอยากได้ควายเผือกไปเลี้ยงนะครับแล้วชอบพันธุกรรมดีๆโครงสร้างดีๆอีกหนึ่งสาวครับจากเอสารคามนะครับมีอยู่สาวเดียวเลยนะครับควายเผือกนะครับผมเขาแก้วสวยๆครับพี่น้องครับผมให้เบิ่งกระบานเปิดดีๆอาจารย์พี่น้องเบิ่งหน้าวงเขาดีนะครับผมเอาตัวนี้
สูง128บวกนะครับพี่น้องผมหลากครับพี่เอแล้วว่างหัน128บวกหลากแต่ละเม็ดให้เบิ่งแล้วนะครับผมเอาตัวนี้นะครับจุดเด่นของพี่เอมักแม่นี่คือส่งใหญ่ครับพี่เอหนาครับอ้างลึกดีอ้างลึกครับหนาอ้างลึกดีพี่น้องผมให้เบิ่งนะครับเป็นควายหาใหญ่ควายสาวหน่อยนะครับทู่นาก็ใหญ่กี่เดือนแล้วครับอายุเพิ่น15เดือนครับ15เดือนครับพี่น้องเป็นลูกแก้วฟ้านะครับอันนี้ลูกสาวของแก้วฟ้าอายุ15เดือนควายอายุ15ดุน15เดือน120แปดบวกทำลอยยิบเก่าครับอาจารย์ลอยยิบเก่าผมหลากเรียบร้อยด้วยครับพี่น้องคือมีแต่ละเม็ดหลากเบื้องน้ำการเรียบร้อยหลากว่าดีครับพี่หลากมึงอีกเลยครับนะครับผมนี่ครับแข้งขาไงเล็บแก้วเขาแก้วครับครับผมอันนี้ก็แก้วฟ้าใบหลอดครบเนาะพี่เอเนาะนะครับใบเมื่อใดครับอาจารย์ครับอันนี้ใบได้มาแต่ว่ามันเก่าเบิดไปครับครับผมอันนี้ขึ้นจากของเก่าเพิ่นเก็บบ่ดีเนาะนะครับอันนี้ตัวเลือดเลยก็ได้ครับนี่ครับขวัญนะครับอันนี้ก็แม่เพิ่นใหญ่บันไดบันนี้เห็นแม่เพิ่นอยู่ขอกอยู่ฟาร์มบ่144ครับแม่สูง144แล้วพี่น้องควายเผือกสูง144ก็ถือว่าใหญ่นะครับพี่น้องใหญ่เขานะครับผมว่ามันควายดำควายเผือกส่วนสูงเท่ามากก็หาใหญ่ๆยากนะครับเอาหัวหางกับลามลึกดีเนาะนะครับหัวหางลามลึกดีให้เบิ่งรอบๆตัวครับพี่น้องหนาตึกแล้วโอ้เอาพกขางกันใหญ่นี่ครับพี่น้องผู้เซียนควายกับวิภาควิจารณ์จักหน่อยนะครับผู้กำลังอยากได้ไปเลี้ยงกับฝากตัดสินใจครับพี่น้องมีอยู่ตัวเดียวให้เบิ่งเลยมื้อนี้หลายไปนะครับพี่เอบาที่นี่ฟังราคานะครับตัวนี้เปิดแบงค์ได้ครับผมครับไปเฮ็ดเอาเลยครับคุณนะครับ 69,000 ครับ 69,000 ครับพี่น้องนะครับลูกสาวแก้วฟ้าอายุ10 15เดือนเนาะครับ15เดือนเชื่องครับกบาลเปิดนี่ครับเขาแก้วเล็บแก้วครับเบิ่งนะครับโอ้บกข่าวใหญ่ๆพี่น้องนะครับควรกว้างเลยทู่นาขาหน้าเล็บใหญ่นะครับพญานันแทนแม่ลอย44นะพี่น้องเกิดจากแม่ลอย44ขนซองทางเลยครับเกี่ยวว่าเป็นหางหงเลยครับนี่ครับพี่น้องขนซองทางเพิ่นเอาสนใจก็ทักมาได้นะครับโทรได้ครับพี่เอ69,000 ครับ69,000 นะครับโทรมาบ่ได้ครับพี่เอ083 144 2898เอานะครับผมที่เอสารคามนะครับพี่น้องมี2เบอร์แอดไลน์มา2เบอร์ช่องทางกับติดต่อทาง Facebook กับเอสารคามวักสารคามนะครับช่อง YouTube กับฝากไว้เอสารคามครับพี่น้องเสิร์ชเข้าไปเป็นภาษาไทยเลยเนาะแน่นครับผมอีกสองข้างไปกดติดตามนะครับเพื่อมีของดีราคาประหยัดนะครับผมผู้กำลังหาหรือผู้กำลังเก็บเงินอยู่ยังเงินบ้านพ่อก็ติดตามเรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่มีเวลากับสินผ้ามาเบิ้งเรื่อยๆมักนะครับผมงวดแต่ละโตก็ติดต่อมาได้นะครับผมถ่ายคลิปกับมีสาวหน่อยเพิ่นกำลังฝึกย่องอยู่พี่น้องก็จะให้เบิ้งงามๆนะครับอันนี้งวดยานมเด้อพี่น้องเลือดลอยอยู่ในช่วงฝึกอยู่ครับพี่น้องเลือดลอยครับผมเนาะลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกสาวจุดครับผมจุด 4/14 เนาะครับนะครับจุด 4/14 ครับพี่น้องนะครับผมก็ดีดีเนาะนะครับกำลังฝึกครับยาโน้มมากครับผมเอาจุด 4/14 ครับพี่น้องสวยมากเลยครับจักเดือนเราพี่เอ๋นี่5เดือนครับ5เดือนเบิ่งสีครับพี่น้องนะครับหนาลึกดีนะครับแม่นี่ลบปล่อยมันอย่างมึงยินเอาบ่ได้เนาะปล่อยมันอย่างมึงเอานะครับปล่อยยางก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นปล่อยยางจักหน่อยนะครับจุด 4/14 เบิ่งครับพี่น้องนะครับนี่ครับครับไอ้พุ่นละเอาไปเขาขอรู้เร็วนี่ครับครับโครงสร้างดีนะครับพี่น้องครับโครงสร้างดีมากเลยครับนะครับสวยๆเลยนะครับผมเอามาหน่อยกำลังฝึกอยู่พี่น้องนะครับสำหรับผู้สนใจกับเอาไว้พี่เอว่าพร้อมได้สิเปิดแบงค์พี่แบงค์น้องครับใครอยากได้ก็โทรมาถามเลยครับผมเรียดร้อยรักได้พี่เอแสนขึ้นครับอาจารย์เอาแสนขึ้นเนาะแม่นครับผมบ่ห่า 300,000 ตัวบ่ถึงครับผมบ่ถึงครับนะครับผมเปิด15แล้วครับผม150เปิดไปเลยแม่นครับผมนะครับแต่ว่าพี่เอสิฝึกให้มันสมาธิดีกว่านี้ก่อนแม่นครับเอางวดเลือดลอยคันนิสัยบ่เชื่องจูงบ่ได้นะครับผมหลายท่านว่ามันก็บ่ได้ตั้งจากลูกผสมนะครับเอกลักษณ์ของเขาแม่มันก็หันแหละครับแม่มันเลือดลอยครับผมเอกลักษณ์ของเขาก็ถือว่าเลือดลอยหลายท่านเอาไปก็อยากจูงงามๆโชว์นะครับเนาะอันนี้พี่เอว่าจะฝึกให้ไปแสนเจ็ดแสนแปดว่าซ้ำตัวนี้ยักตัวด้วยครับครับผมเรื่องสีนี่ไว้ใจได้แล้วเนาะแม่นครับสีเข้มครับพี่น้องแม่นี่งวดหน่อยพึ่งอายุจักเดือนก่อนครับ5เดือนครับผม5เดือนพึ่งจับยานมมาเดี๋ยวมาฝึกกันครับพี่น้องนะครับใบเพชรกับนะครับแม่ของเพิ่นกับเป็นสายใดครับพ่อมีใบเพชรป่ะใบเพชรแม่เขาครับผมเอานะครับเดี๋ยวพี่เอเอาใบเพชรมาให้เบิ่งครับพี่น้องผมมึงบ่เป็นแม่ครับเขาสายนี่ดีครับแม่เขาครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งขอพี่เอนี่ตัวนี้บ่าวว่าที่มาบ่ทันครับพี่น้องตัวนี้ง่ายไปแล้วครับสวยๆเลยตัวนี้นะครับผมเอาขอกเลยยิ้มนะครับเด็ดๆทายในขอกเลยเอานะครับลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกสาว KF 68ครับลูกสาว KF 68ครับพี่น้องนะครับตัวนี้ลูกสาว KF 68ครับพี่น้องสำหรับผู้นะขอขอกนะครับผู้สนใจกับนะครับมาเบิ่งเอาครับพี่น้องนะครับเลือดลอยนะครับนี่กำลังจะเอาขอกพี่น้องนะครับไปลูกไปเลยขอกเลยครับผมนี่ครับพี่น้องครับ
เอาผู้สนใจเพื่อนว่าครับผมแสนแปดเลยครับแสนเท่าไรครับพี่เอ๋ไปใบ 155,000 ครับ 150,000 กับ 5,000 ลูกจูด 4/14 ครับพี่น้องนะครับผมเอานะครับตัวนี้ลูก68ป่ะพี่แม่นครับอันนี้ลูก68 F ใดครับตัวนี้ตัวนี้ F1 ครับ F1 นะครับตัวนี้ขายไปแล้วครับอาจารย์เอาง่ายไปแล้วเด้อครับพี่น้องเอาสวยๆก็สนใจก็ฝากไว้ขอพี่เอครับของดีทุกตรงก็ต้นคลิปครับพี่น้องมักง่วงมักไข้ก็ทักพี่เอมาได้นะครับสําหรับผู้อยากจะได้ลูกผสมไปเลี้ยงถ้าทั้งง่วงทองแล้วก็ง่วงสาวหรือเลือดลอยนะครับผมไปเบิ่งใบเพชรดีกี้ก็ทักไล่พี่เอมาแล้วไทยเอาให้เบิ่งเนาะพี่เอเนาะนะครับเดี๋ยวเอาไว้ในตู้ว่าหมิวนะครับต้องมาเก็บไว้นี้ไหนใบเลือดลอยแม่เอานะครับเก็บไว้ตู้หาว่าเห็นนะครับเอานะครับผมเดี๋ยวจังแอดไลน์มาเดี๋ยวพี่เนาะครับผมแอดไลน์มาเดี๋ยวพี่ส่งให้เบิ่งก็ได้นะครับสำหรับผู้สนใจนะครับใบแม่เพิ่นนะครับอยู่ในตู้ครับพี่น้องแม่เพิ่นก็อยู่ในคอคุณเนาะแม่นครับแม่อยู่ฟังข้างบนครับพี่น้องโอ้แม่ใหญ่เลยพี่น้อง155ได้เก็บคุณแล้วครับผมแม่เพิ่นนะครับเอาสำหรับผู้สนใจก็ทักไข่ที่เอสารคามอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เอไลน์ครับผมแต่ว่าพี่น้องประจำนี้แล้วครับสวัสดีครับ